สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยนะคะเข้าสู่ช่วง KF is Extra อย่างเช่นเดิมนะคะจะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาในช่องของอาจารย์เองนะคะหลายๆท่านอาจจะชินแล้วนะคะเห็นหน้าบ้างไม่เห็นหน้าบ้างนะคะสลับกันไปสลับกันมาส่วนพิกาคาพิกาสโตนที่เป็นออริจินอลยังคงมีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็วันนี้นะคะมาพร้อมหน้าสดเหมือนเดิมนะคะคนชอบแซวอาจารย์ก็เลยเขียนเลยค่ะอาจารย์ไม่ค่อยแต่งหน้านะคะแล้วก็แค่ทาปากจบแล้วก็มาพบสู่ประชาชนนะคะสู่สาธารณชนเลยทีเดียวคือต้องบอกแบบนี้ว่าช่วงนี้อาจารย์จะมีโปรเจกต์ใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวจะประกาศในเร็วๆนี้อย่างเป็นทางการนะคะอันนี้อาจจะหน้าเหนื่อยนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ตั้งใจจะมาทำคลิปให้ทุกท่านได้ดูนะคะเพื่อที่หลายๆท่านอาจจะไม่เหงาไม่เบื่อนะบางท่านชอบบอกว่า อยากเห็นคลิปของอาจารย์ทุกวันอาจารย์ก็พยายามทำให้มากที่สุดเพราะว่าจริงๆอาจารย์มีงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ก็อยากมาทำคลิปให้ทุกท่านได้ดูเพราะว่าทำมาหลายปีมากๆแล้วยังคงทำต่อไปนะคะเรามาเริ่มเข้าสู่หัวข้อวันนี้กันเลยดีกว่านะคะว่าคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะสละโสดไหมนะคะหรือใครเอ่ยที่จะทำให้คุณหายโสดประมาณนี้ละกันนะคะก็เป็นหัวข้อที่อาจารย์เคยทำแล้วแหละแต่ก็มาทำอีกเพื่อที่ทุกท่านจะได้เป็นการแบบอัปเดตตัวเองนะคะแล้วก็อีกอย่างมันก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะเพราะเรื่องความรักแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลแต่อาจารย์ตั้งใจแล้วทำนายอย่างจริงจังนะคะขอแต่คุณต้องดูเพื่อความบันเทิงพอนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่สถานการณ์หรือโชคชะตาที่เราจะนำพามาเจอใครสักคนหรือไม่นั่นเองนะคะเรามาเริ่มเลือกกองไพ่กันเลยดีกว่าอาจารย์มีทั้งหมด3กองอย่างเช่นเดิมเป็นไพ่หินสีสันสดใสนะคะคุณเลือกได้อย่างง่ายๆเลยแต่เลือก1กองแต่เพียงเท่านั้นไม่ต้องเลือก 2-3 กองในช่องอาจารย์พูดชัดเจนนะคะถ้าเรามีสมาธิเลือกกองเดียวพอนะคะเพราะนี่ทำนายโดยภาพรวมอยู่ดีนะคะนี่โอเคเรามาเริ่มแนะนำกองไพ่เลยดีกว่ากองที่1 นะคะชื่อว่าหินไดออฟเทสนะคะหินสีฟ้าสวยสดใสมีความสดใสมากๆออร่าสีฟ้ามาเลยทีเดียวนะคะมาไดออฟเทสหินสีฟ้าถ้าชอบก็เก็บไว้ในใจค่ะกองที่2นะคะหินเซเลไนท์หินสีขาวค่ะเซเลไนท์นะคะหินสีขาวนะถ้าใครที่ชอบกองนี้ให้เก็บเอาไว้ในใจค่ะกองสุดท้ายนะคะหินสีแดงนะคะมีความแบบดูอำนาจร้อนแรงมากๆหินซินไซด์นะคะกองที่3เป็นหินซินไซด์นะคะถ้าชอบก็เก็บเอาไว้ในใจค่ะแต่อาจารย์จะเอากองไพ่ขึ้นมาทั้งหมดให้คุณตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะโอเคตอนนี้นะคะทุกท่านเริ่มตั้งจิตให้เป็นสมาธิได้เลยค่ะเริ่มคุณเลือก1กองได้แล้วนะคะก็อาจารย์จะแตะไทม์สแตมป์เอาไว้ด้านล่างให้คุณคลิกไปดูกองที่คุณเลือกได้เลยค่ะใครที่เลือกกองที่1 นะคะหินสีฟ้าหินไดออฟเทสนะคะเรามาฟังคำตอบกันเลยดีกว่านะคะว่าคนโสดเนี่ยใครเอ่ยจะทำให้เราหายโสดนะคะเรามาดูเป็นแนวทางอย่างมีสติอาจารย์บอกเสมอนะเรื่องความรักแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลจริงๆฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงพอแต่จะทำนายอย่างจริงจังนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ Enlightenment Delight Achievement Capacity to loveSpiritual practice, perseverance. Okay. Ace of Pentacles.I can come what time. Knights of Swords. Three of Wands. แปลกมากกองนี้ขึ้น
เราสองสามคนมันแปลว่าอาจจะเดี๋ยวขอทำนายเลยนะกันนะคะคือกองนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นกองที่อาจจะเข้ามาในเวลาเดียวกันพร้อมกันให้เลือกสรรก็ได้นะคะคือต้องบอกแบบนี้นะขอหนึ่งอย่างเลยนะกองนี้ต้องมีสติกับเรื่องความรักก็คืออย่าไปคบคนที่มีเจ้าของอย่าไปคุยกับคนที่มีเจ้าของหมายถึงว่าคุยในฐานะที่มากกว่าอยากจะเป็นอะไรมากกว่าแค่เพื่อนนะคะคือถ้าเราไม่รู้ไม่ผิดใช่ค่ะแต่ถ้าเรารู้แล้วยังไปต่ออันนี้คือผิดเต็มประตูเลยนะคะแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถอยออกมาทันทีอาจารย์มองว่านั่นคือบุญของคุณนะคะคืออันนี้มันเป็นได้สองกรณีที่อาจารย์บอกก็คือต้องระวังนะคะคนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะคะอย่าคบซ้อนเด็ดขาดแล้วก็อย่าไปคบคนที่มีเจ้าของนะคะสแกนคนให้นานๆดูคนนานๆนะคะสองอาจจะเป็นคำว่ามีมากกว่าหนึ่งคนแปลว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าเราไปจีบคนหลายคนเราโสดเขาโสดไม่ผิดนะคะก็จีบกันไปคุยกันไปแต่บางท่านอาจจะแปลว่ามีคนเข้ามาในชีวิตของคุณมากกว่าหนึ่งคนอาจจะบอกว่ามีเสน่ห์ได้ไหมได้มีความฮอตได้ไหมได้ได้ค่ะมันได้เลยค่ะทุกคนนะคะเพราะว่ากองนี้มันจะเป็นกองที่ต้องบอกแบบนี้นะอาจจะมีคนเก่าหรือคนที่คุณเคยรู้จักได้กลับมารู้จักกันอีกรอบหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆแต่ถ้าบางท่านบอกอาจารย์คะหนูไม่ต้องการพลังงานเป็นคนเก่าคนเดิมๆอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณคุณก็สแกนเขาออกไปสิคุณก็ไม่ต้องเอานะคะแต่แค่พลังงานแค่ขึ้นมาเฉยๆว่ามันอาจจะมีใครสักคนนึงที่คุณเคยรู้จักได้กลับมารู้จักได้มาทบทวนใหม่อีกรอบนึงอาจจะได้กลับมาเป็นเพื่อนไปมากับชอบกันมันจะเป็นอารมณ์คำว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงๆถ้ากองนี้เริ่มจากความเป็นเพื่อนมีโอกาสเหมือนกันที่จะได้ขยับขยายต่อไปเป็นแฟนนะคะกองนี้หนึ่งอย่างอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นนะคะเป็นคนที่เป็นคนไทยต่างแดนคนไทยที่อยู่ในคนละจังหวัดหรือเป็นรักต่างวัยมีความแตกต่างกันหรือเป็นกลุ่ม LGBTQ นะคะบอกเลยว่ากลุ่มเหล่านี้มีโอกาสที่จะได้ความรักที่เรียกว่าไปได้ดีหรือสมหวังเหมือนกันหรืออาจจะเจอคนที่รู้สึกว่าถูกตาต้องใจนะคะที่จะเข้ามาฉะนั้นมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งสูงมากถ้าตัวคุณเองที่ดูอาจารย์อยู่ไม่ปิดกั้นตัวเองซึ่งถ้าเราปิดกั้นตัวเองไม่ผิดค่ะเพราะบางท่านอาจจะยังไม่พร้อมบางท่านอาจจะอยากไปลุยเรื่องอื่นก่อนงานเงินหรือว่าอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตเรื่องเรียนเรื่องอะไรก่อนที่แบบจะไม่มีความรักอะค่ะบางท่านอาจจะกลัวว่าเราจะไม่มีเวลาให้กับคนรักของเราซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องที่ใช่ค่ะคือถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องมีก็ได้นะคะไม่ผิดค่ะคนเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเราเองหมดนะคะถ้าการที่อยู่โสดแล้วมันมีความสุขหรืออยู่โสดแล้วสามารถทำอย่างอื่นได้แล้วมีความสุขมากกว่าให้อยู่โสดไปเพราะว่าบางคนเนี่ยเจอความรักที่มันไม่ดีนะคะทุกข์ใจมากกว่าถ้าอยู่โสดบางทีมีความสุขมากกว่านะคะแล้วก็แต่ถ้าคุณพร้อมที่จะมีใครถ้ารู้สึกว่าถึงเวลาไม่ได้ปิดกั้นอะไรมีเข้ามาก็โอเคบางท่านอาจจะแปลว่าลึกเลยหวงความโสดก็เป็นได้หรือรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้พร้อมอะไรขนาดนั้นคือแบบอยากมีนะก็อยากคุยนะแต่พอเข้ามาแล้วก็ยังไม่ถูกตาต้องใจยังไม่ได้ถูกใจ 100% หรือว่ายังมีเงื่อนไขในใจที่มันติดอยู่ในใจเราอยู่ว่ายังดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอารมณ์สับสนในลึกๆแล้วเพราะว่าพลังงานบางทีบางครั้งมันจะมีความสับสนที่อยู่ในตัวเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่จะเข้ามานะคะคือมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เรียกว่าสถานะหรือฐานะอะไรบางอย่างมีความคล้ายคลึงกับคุณหรือมากกว่าคุณด้วยซ้ำไปนะคะแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เรียกว่ามีคนรู้จักเยอะในสายงานที่เขาทำหรือว่าเป็นที่รู้จักก็เป็นได้นะคะหรือเป็นคนที่เจรจาเก่งแต่คนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ใจกว้างใจใหญ่มากรักเพื่อนฝูงมากนะคะถ้าใครทำไม่ดีเพื่อนฝูงเนี่ยก็เรียกว่าเรียกพร้อมที่จะกำหมัดนะคะในทีเดียวคือเหมือนพร้อมบวกเสมอนะคะแต่เขาเองก็เป็นคนที่มีพลังงานด้านบวกในเวลาเดียวกันแต่หนึ่งอย่างที่ต้องบอกเลยคือเขาจะเป็นคนที่พูดจาตรงพูดจาบางทีบางครั้งอาจจะมีสไตล์ในการพูดของเขาละกันนะคะแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราชอบไม่ชอบเขาตอนไหนคือถ้าเป็นแฟนกันก็ค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาค่อยๆปรับตัวกันไปนะคะถ้าได้เกิดเป็นข้ามขั้นไปเป็นแฟนกันนะคะแล้วแต่กองนี้คือเขาเป็นที่รักเป็นที่เมตตาคือเขาอะเข้าได้กับคนทุกๆวัยเลยนะคือคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความเฟรนลี่มีความแบบเรียกว่าเป็นกันเองมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจมากๆคนหนึ่งปากตรงปากแรงบางทีนะคะแต่เป็นคนไม่ได้คิดอะไรคือมันเหมือนกับว่าแต่หนึ่งอย่างก็คือเขาก็รู้แหละว่าการพูดของเขาอ่ะบางทีเขาก็ต้องคิดก่อนพูดแหละคือสิ่งเหล่านี้นะคะคือมันต้องค่อยๆปรับกันไปนะคะคือบางสิ่งบางอย่างคือเขาเป็นคนที่
เหมือนอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเขาเลยเป็นแบบนี้หรือว่านิสัยเนื้อนิสัยเขาเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะในเรื่องการพูดจาของเขานะคะแต่บางทีบางครั้งเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาซึ่งมันเป็นเหมือนภาพจำของเขาแล้วคนนี้เป็นคนที่เรียกว่าหาเงินเก่งมากหรือว่าเป็นคนที่ขยันในการทำหากินนะคะชอบความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการเงินมากๆคนนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าดูเหมือนจะเข้าหาง่ายแต่จริงๆลึกๆแล้วทุกอย่างเขาใช้เวลาในการพิจารณาเช่นเดียวกับคุณก็คือต่างคนต่างค่อยๆดูกันไปอาจารย์มองว่ากองนี้ถ้าไม่รีบร้อนมีโอกาสที่จะสมหวังแต่ถ้ารีบร้อนเกินเหตุเป็นไปมันจะกลายเป็นว่าเป็นรักที่จบไวด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าเป็นรักที่เบื่อหน่ายกันได้ไวเกินไปหรือว่าอาจจะแปลว่ายิ่งคบไวแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปมันจะเป็นอารมณ์คำว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็ถ้าเริ่มถ้ายิ่งเริ่มจากความเป็นเพื่อนอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปตอนแรกอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็คนนี้อาจารย์ก็มองว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่โคกับคุณอยู่แล้วเป็นทุนเดิมมีคอนเน็กชันมีอะไรที่แบบต้องได้มาเจอกันแล้วพลังงานขึ้นคำว่าต้องมีสังคมนิดนึงไม่ปิดกั้นตัวเองก็มีโอกาสที่จะเจอบุคคลคนนี้นะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบแอคทีฟตัวเองมากๆเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่กับที่อาจจะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวก็ได้หรือว่าเวลาทำงานเขาจะเป็นคนที่แบบบ้าระห่ำในการทำงานเหมือนแบบชอบในการทำงานมากๆนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่แปลกนะกองนี้แปลกมากๆว่าเขาเองเหมือนเป็นคนที่แบบมีเงินมีทองอ่ะคือไม่ใช่ว่าเราจะไปขอโทษนะคะเกาะเขานะแต่คือเขาเองก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าใจปั้มอ่ะใจกว้างใจใหญ่แต่ในเวลาเดียวกันคือเขาก็ต้องการคนที่เป็นแฟนหรือเป็นคู่เขาที่ทำมาหากินเก่งเช่นเดียวกับเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าไปแบบเกาะเขากินเพราะว่าอาจารย์บอกเสมอไม่มีอะไรแน่นอนนะคะในชีวิตของเราฉะนั้นเราเองก็ต้องทำด้วยนะคะแต่คนคนนี้อยู่แล้วเราจะมีความสุขรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากๆรู้สึกว่าเขาทำให้เราดูเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างจะเป็นคนที่ดูเหมือนแบบภายนอกแบบดูนักเลงจ๋าแต่ภายในค่อนข้างมุ้งมิ้งพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูแลคนมากๆค่อนข้างเอาใจใส่รายละเอียดของคู่รักหรือว่าเพื่อนฝูงที่เขาหรือว่าแม้กระทั่งแบบผู้มีพระคุณค่อนข้างที่จะมากเขาเป็นคนที่มีความกตัญญูสูงนะต่อที่คนที่แบบมีพระคุณต่อเขาอะค่ะแล้วก็โอแปลกนะทำไมไพ่ขึ้นแบบแต่เรื่องเงินเรื่องทองเนาะนะประมาณนี้นะคะจริงๆลึกๆบางท่านอะถ้ายังไม่อยากมีใครก็ไปลุยเรื่องงานเรื่องเงินก่อนนะเพราะว่าจริงๆอะมันแปลได้เหมือนกันว่าคุณเองช่วงนี้จะร่ำรวยก็ได้นะคะเปิดเรื่องความรักมาแต่ทำไมได้ร่ำรวยนะแต่มันอาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะไปลุยเรื่องนั้นก่อนก็ได้นะคะถัดไปที่อาจารย์เห็นนะคะคนคนนี้เป็นคนที่จริงๆแล้วเหมือนมีวิชาความรู้หรือว่าเขาเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมคือเขาเรียกว่าฉลาดมากๆเก่งมากๆคนนี้เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขรู้สึกว่าได้เป็นตัวของตัวเองในเวลาเดียวกันคือเป็นคนที่เป็นกันเองอย่างที่จะบอกคืออยู่กับคนนี้แล้วมีความสุขนะคะอาจจะเอาไปว่ากองนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากถือว่าโอเคนะคะเราจะเจอเขาเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะคืออาจารย์ก็มองว่าไพ่ขึ้นประมาณว่า 6-9 สัปดาห์หรือว่า 6-9 เดือนนะคะหรือบางท่านอาจจะเจอแล้วก็เป็นได้นะคะมันจะเป็นอารมณ์นี้นะคะเพราะว่าคนนี้มีความโดดเด่นแบบมากๆอ่ะจริงๆคือเขาเหมือนแบบคาแรคเตอร์หรือว่ารูปร่างหน้าตาหรืออาจจะเป็นคำว่าความออร่าที่มันผ่องออกมาจากตัวเขาอ่ะหรือว่าคาแรคเตอร์ที่เขาดูน่ารักหรือนิสัยของเขาที่มันเป็นแบบไม่ถือตัวอะไรมากมายเป็นกันเองอ่ะจริงๆทั้งที่เขาจริงๆเขาเป็นคนที่เหมือนแบบอาจจะมีอะไรที่พร้อมในระดับนึงแต่เขาไม่ได้ถือตัวค่ะแล้วก็ไม่ได้อีโก้สูงว่าเอ๊ะฉันเป็นใครอะไรยังไงมาจากไหนนะคะถือว่าโอเคมากๆคนนี้นะคะใครที่เลือกกองนี้ก็ถือว่าโชคดีนะถือว่าใช้ได้มากๆแล้วก็ไพ่มันขึ้นคำว่าถ้าสมมติว่าต่างคนต่างชอบกันจริงๆความพยายามจะเป็นผลก็คือมีโอกาสได้เป็นแฟนกันสูงค่ะฉะนั้นจะขออวยพรให้คุณที่เลือกกองที่1โชคดีนะคะแล้วก็เจอคนดีๆแล้วก็คนที่มันไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปสิ่งที่สำคัญที่สุดจงรักและเคารพตัวเองและอาจารย์เชื่อว่าจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาแต่ถ้าเราไม่รู้จักการรักและเคารพตัวเองอาจารย์มองว่าคุณจะเจอคนที่เข้าใจคุณยากนะคะฉะนั้นดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาดีกว่านะขออนุญาตจบคำทำนายในเที่ยงนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านไปค่ะที่2นะคะหินเซลานไนท์นะคะใครที่เลือกกองที่2หินสีขาวเรามาฟังคำตอบดูเป็นแนวทางพอนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลย Clear your energy พร้อมเมื่อไหร่ค่อยมีนะคะทุกท่านค่อยเปิดนะ Chakra expression spiritual quest concentrationTwo of Pentacles,
Seven of Pentacles, the Fool, the Chariot, Ten of Cups, เทหมดหน้าตักทำความเข้าใจกตัญญูรู้คุณพยายามต่อไปเก็บซ่อนความรู้สึกนะคะโอเคพลังงานทั้งหมดที่อาจารย์เห็นก่อนอื่นนะคะคือกองนี้ถ้าคุณยังปิดกั้นตัวเองก็อาจจะยังไม่เจอใครซึ่งไม่ผิดค่ะบางท่านอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่ได้แบบอยากเปิดใจอะไรมากมายก็ไม่เป็นไรอาจารย์บอกเสมอว่าถ้ามีให้ดีต้องมีให้ดีกว่าตอนที่โสดถ้ามีแล้วมันไม่ดีอยู่โสดไปดีกว่านะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณพร้อมที่จะมีใครค่อยมีนะคะไม่พร้อมอย่าเพิ่งมีนะคะพลังงานกองนี้มันจะเป็นกองที่เกี่ยวโยงกับว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีตำหนิก็ได้อาจจะเป็นคนที่เรียกว่ามีความรักต่างวัยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นได้แต่จริงๆอีกมุมนึงอาจจะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เด็กๆก็ได้หรือว่าเขาหน้าอ่อนกว่าวัยอายุเท่ากับเราหรือมากกว่าเราแต่เขาดูแลตัวเองดีนะคะแล้วก็คนนี้มีนิสัยขี้เล่นนิสัยแบบออกแนวแบบเป็นกันเองแต่ในเวลาเดียวกันก็จะมีความเนี๊ยบมีความเป๊ะของเขาชอบการเดินทางแล้วก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันหรือว่ามีมุมมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างเป็นของเขาคือคนนี้เขาจะเป็นคนที่เรียกว่ามาในเวลาที่เหมาะสมกับตัวคุณนะคะอาจารย์มองว่าเวลาเหมาะสมค่ะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าจังหวะกำลังพอดีนะคะคือถ้าตัวเรายังไม่พร้อมก็ยังไม่มีแต่ถ้าเราพร้อมถ้าเปิดไม่ปิดกั้นตัวเองมีสังคมบ้างจะเจอคนคนนี้เพราะว่ากองนี้จะเป็นกองของคำว่ามีพ่อสื่อแม่ชักมีคนแนะนำให้รู้จักมีบางสิ่งบางอย่างนำพาให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันหรืออาจจะแปลว่าทำงานแล้วเจอกันนะหรือว่าอาจจะแปลว่ามีการร่วมงานได้มารู้จักกันนะคะหรือว่ามีคอนเนคชั่นอะไรบางอย่างที่ต้องมารู้จักกันเขาเรียกว่ากองนี้เป็นกองของคำว่าเหมือนคู่ที่จะต้องมาเจอกันหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นแล้วก็บางทีบางครั้งเราจะมีความสับสนมีความลังเลใจอยู่ในช่วงหนึ่งนะคะคือมันเป็นอารมณ์ที่ว่าอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนได้หรืออาจจะแปลว่ามีความสับสนลังเลว่าเอ๊ะฉันจะยังไงต่อกับคนคนนี้ดีหรือว่าเขาดูมีความไม่ชัดเจนหรือว่าต่างคนต่างไม่กล้าเปิดเผยความในใจก็เป็นได้นะคะฉะนั้นกองนี้มาในรูปแบบคำว่ามีเหตุต้องเข้ามานะคะมีอะไรบางอย่างจุดประกายให้คนคนนี้ดึงเข้ามาในชีวิตของเราอาจารย์บอกเสมอว่าไม่มีเหตุบังเอิญบนโลกนี้หรอกค่ะบางทีบางคนทำบุญทำกรรมหรือทำบุญวาสนาอะไรสักอย่างเนี่ยร่วมกันมามันต้องมาเจอกันหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นแต่ถ้าคุณเองยังรักในเรื่องคำว่าอิสระอยู่ก็คือคุยกับเขาไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนเป็นอะไรเป็นก่อนนะคะแต่ถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมหรือรู้สึกว่ามันไปกันได้ดีก็คือค่อยกลายเป็นคู่รักก็ได้ในอนาคตนะคะเพราะว่าจริงๆกองนี้มันกองที่เริ่มจากความเป็นเพื่อนแล้วมันก็โอเคอะค่ะมันไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็คุณทั้งสองคนค่อนข้างเข้ากันดีเพราะว่าพลังงานของคุณนะมีโอกาสเจอคู่หรือคนที่สินเสมอกันค่อนข้างสูงมากๆหรือเป็นคนที่เจอแล้วแบบอาจจะแต่งงานมั่นหมายหรือครอบครัวของค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะคะหรือว่าไปได้ดีนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีความเคารพกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากๆคือคนนี้อาจจะแปลว่านิสัยอ่ะค่อนข้างที่จะจริงๆเวลาเขารู้กาลเทศะรู้ว่าควรทำตัวยังไงในเวลาไหนควรจริงจังควรเล่นควรอะไรเงี้ยคือเขาจะรู้ไปหมดคือเขาอาจจะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีหลักในการใช้ชีวิตค่อนข้างโอเคมากๆนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่ใช้เวลาในการศึกษาคนเหมือนกันฉะนั้นถ้ารีบร้อนมากอาจจะไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเปิดเผยความรู้สึกทีละเล็กทีละน้อยมันจะรู้เองว่าจริงๆแล้วต่างคนต่างคิดอะไรยังไงแบบไหนนะคะเรามาดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าไพ่ต้องการจะบอกอะไรอาจารย์เพิ่มไหมบางท่านอาจจะแปลว่าเนี่ยเจอกันผ่านสื่อสารถ้าในสื่อออนไลน์ขอให้คุณดูคนดีๆไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้มันอาจจะแปลว่ามีบางมุมที่บางคนนะขอโทษไม่ใช่บางมุมบางท่านอาจจะเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้นะคะมีคอนเนคชันกันแบบอะไรสักอย่างทำให้มันดึงมาเจอกันหรือเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับคนคนนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่เรียกว่ามีน้ำใจมากๆคนหนึ่งนะคะค่อนข้างคิด
ึงคนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำในบางมุมนะคะแล้วก็แต่เขาก็จะเป็นคนที่มีน้ำใจแต่ในเวลาเดียวกันถ้าอยู่กับแฟนเขาก็ดูแลแฟนดีแหละแต่บางทีค่อนข้างที่จะอยากให้แฟนตามใจด้วยหรือว่าคนเราเป็นเรื่องปกติเนาะบางทีชอบขี้อ้อนอยากให้แฟนเอาใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่ชอบทำบุญมีความเมตตาสูงมากๆโอ้โหดูเป็นคนดีมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญที่อาจารย์บอกกองนี้มันไม่มีเหตุบังเอิญที่ได้มาเจอกันคือไพ่อ่ะเขาจะบอกเฉยว่านี่คือพรหมลิขิตค่ะเข้าใจไหมพรหมลิขิตดูเรื่องนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากมายแล้วที่อาจารย์นิ่งไปเพราะว่าไม่ต้องพูดอะไรมากมายคือมีโอกาสที่จะเจอคู่ที่เหมาะสมเรียกว่าคู่ชีวิตคู่คนที่แบบต้องมาเจอกันอ่ะนะคะสินเสมอกันประมาณนี้นะคะมีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะบางท่านเนี่ยถ้าเจอกันบ่อยๆเนี่ยก็คือแบบถ้าร่วมกันไปทำบุญด้วยกันนะอาจารย์ก็มองว่ามันจะยิ่งแบบส่งเสริมคุณทั้งสองคนอย่างมากเลยนะคะเราจะเจอเขาในเมื่อไหร่อาจารย์มองว่าไพ่อ่ะขึ้นเป็นลักษณะเขาว่าบางท่านอาจจะได้คุยกันอยู่แล้วบางท่านอาจจะเจอประมาณภายใน3เดือนก็ได้หรือท่านนานหน่อยอาจจะ3ปีโดยประมาณนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่นะคะถ้ามันถึงเวลามันก็มาของมันเองอะค่ะคือถ้ามันจะต้องมีอะค่ะแล้วก็กองนี้คือเขาเป็นคนที่อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นเลยคือเขาเป็นคนที่เหมือนดูแลคนอื่นอะเป็นเหมือนคล้ายหัวหน้าครอบครัวได้ดีหรือว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าการใช้ชีวิตของเขาผ่านอะไรมามากมายก็ได้ในลึกๆแล้วคือผ่านอะไรมากๆมายผ่านประสบการณ์มามากมายผ่านอะไรมามากมายทำให้เขาเองอาจจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะเหมือนมีหลักการคิดที่ดีอะค่ะมีหลักมีการมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าจริงๆถ้าเวลาอยู่กับแฟนเขาก็อยากจะใช้คาแรคเตอร์เด็กๆของเขาขี้อ้อนอะไรบ้างแต่เวลาเขาทำงานเขาเป็นคนที่จริงจังมากคือเหมือนเป็นคนแบบคนละขั้วเลยคนละแบบเลยเหมือนเป็นหนึ่งว่ามี2คนในหนึ่งร่างคือร่างที่ทำงานกับร่างที่อยู่กับเรามันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งมุมน่ารักของเขากับมุมที่จริงจังของเขานั่นเองนะคะเอาเป็นว่าก็ขอให้คุณเจอคนดีๆคนที่มันไม่ดีขอให้ไม่เหตุต้องออกไปแต่อาจารย์มองว่าคนเนี้ยมันเหมือนเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมจริงๆแล้วอาจารย์เชื่อว่าคนที่มันไม่ใช่มันจะมีการเคลียร์ออกไปจากชีวิตของคุณนั่นเองนะคะขอให้คุณและครอบครัวของคุณมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage และ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะที่3กองสุดท้ายนะคะหินสีแดงซินไซด์นะคะเรามาฟังคำตอบกันเลยดีกว่านะคะเรามาดูโดยภาพรวมกันคนโสดนะคะจะได้หายโสดมั้ยนี่โอ openessต้องเปิดใจก่อนนะจ๊ะถึงจะเจอนะคะ protection healing determination courage the world นะคะ the moonThe High Priestess โอเคขออนุญาตทำนายเลยกองนี้คือถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองอ่ะมีเข้ามามากกว่า1คนกองนี้ในบรรดาทั้งหมด3กองเนี่ยกองที่3เนี่ยจะเป็นกองที่ฮอตที่สุดฮอตที่สุดหมายถึงว่าอะไรอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกสรรเหลือเราอาจจะไปจีบเขาก็จีบติดก็ได้มันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าช่วงนี้บริหารเสน่ห์แล้วก็มีโอกาสที่จะฟลุกสมหวังมีโอกาสที่จะมีคนตกหลุมพรางของเราตกหลุมพรางที่เราตั้งเอาไว้นะคะตกกับดักเรานะคะโดนตกประมาณนั้นนะคะแล้วก็คือถ้าสมมติบางท่านอาจจะคุยกับคนที่เป็นคนละชาติคนละศาสนานะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสสมหวังนะคะบางท่านเป็นกลุ่ม LGBTQ ก็มีโอกาสสมหวังไวมากๆในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าคุณเองที่ดูอาจารย์ยังไม่พร้อมที่จะมีใครอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะมีใครมันจะทำให้คุณผิดหวังแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดใจมีพลังงานด้านบวกเต็มเปี่ยมฉันพร้อมที่จะมีใครเข้ามามีโอกาสที่จะเจอคนที่เขาเรียกว่าพร้อมจะไปกับเราคนที่สินเสมอกันหรือคนที่รู้สึกว่าเข้าใจกันนั่นเองนะคะคนนี้เป็นคนที่มีอำนาจมีบารมีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบเหมือนชอบวางแผนในชีวิตค่อนข้างเป็นหลักเป็นการมากๆเลยนะคะแล้วเขาเองอะค่ะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในเชิงเรื่องความคิดเหตุผลอะไรค่อนข้างมากพอสมควรนะคะแล้วก็บางทีเขาเหมือนแบบมันเหมือนความคิดเขาโตกว่าวัยที่เขาเป็นอะมันจะเป็นอารมณ์นี้นะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่เรียกว่ามีความโรแมนติกนะคะแล้วก็มีความน่ารักมีเสน่ห์มากๆเราคบแล้วอยู่กับเขาจะรู้สึกไม่เบื่อเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาเองเนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่าคือบางทีบางครั้งเนี่ยเขาจะต้องบอกนี้คนเรามีข้อดีข้อเสียนะบางทีบางครั้งเวลาอยู่กับแฟนเขาจะอาจจะอยากให้แฟนเอาใจเขาเยอะๆบ
างทีเอาใจใจในบางครั้งนะคะแต่ถ้าอย่างที่บอกคือคนเรามันก็ต้องจับเข่าคุยกันอ่ะก็ต้องคุยกันบ้างแหละว่าเออเราชอบไม่ชอบอะไรในตัวเธอแต่ทุกอย่างมันก็คือมันต้องปรับต้องจูนกันอ่ะไม่ใช่คนนึงจะปรับอีกคนนึงไม่ปรับเลยไม่ได้นะคะถ้าได้คบกันจริงๆนะแต่กองเนี้ยพูดตรงนะถ้าคุณเปิดโอกาสมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักหรือว่าเขาเรียกว่าเจอคนที่เรียกว่าถูกตาต้องใจสูงแบบมากๆจริงๆคนคนนี้จะเข้ามาโดยที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้คาดคิดอะค่ะว่าจะเข้ามาแต่ถ้าแบบเหมือนเราไม่คาดคิดไม่ได้แบบวางแผนเอาไว้จะต้องมีใครหรือว่าไม่ได้แบบจริงจังมากมายจะมีใครกับใครว่าจะมีแต่ถ้าเรายิ่งแบบโหยหามากๆเกินไปจะยิ่งไม่เจอใครบอกไว้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรกับเราเพิ่มไหมนะคะอาจารย์ต้องรู้อะไรเพิ่มเติมไหมไพ่ขึ้นคำว่ามีขวัญกำลังใจอาจารย์ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยกองนี้มันเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะมีความสุขแต่ต้องใจเย็นนิดนึงอย่ารีบร้อนเนี่ยไพ่ขึ้นเลยนะใจน้อมเริ่มใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนนะคะแล้วก็เราจะเจอเขาอะไรยังไงเมื่อไหร่นะคะคือกองนี้มันจะเป็นกองที่ว่ามีโอกาสเจอผ่านสื่อได้สื่อออนไลน์ต่างๆแต่ก็คือขอให้คุณดูคนดีๆไม่ใช่ทุกคนไว้ใจได้แต่อาจจะเป็นคำว่าคอนเน็กชันมีเพื่อนแนะนำให้รู้จักทำงานแล้วเจอกันหรือมีเหตุร่วมงานแล้วได้แบบมารู้จักกันนะคะหรือว่ามีเพื่อนแนะนำให้รู้จักเพราะว่าพลังงานขึ้นคำว่าเป็นหนึ่งว่ามีคิวปิดนะคะทำให้แบบดึงสอนใจให้แบบปักอกคุณทั้งสองคนแล้วคุณทั้งสองคนได้มาเจอกันมันเหมือนกับว่ามีเหตุให้คนดึงคุณทั้งสองคนได้มาเจอกันไม่ตั้งใจจะเข้ามาจริงๆด้วยแล้วมีโอกาสที่จะแบบค่อยๆตกหลุมรักกันหรือแอบชอบกันไปก่อนบางทีบางครั้งเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนก็โอเคนะคะไม่ต้องไปปิดกั้นอะไรแล้วก็สบายๆไม่ต้องคิดมากอะไรแต่กองเนี้ยถ้าสมมติว่าคบกันไปคบกันมาเนี่ยไม่นานอาจจะได้แต่งงานมันหมายไวมากๆคือกองเนี้ยเป็นกองที่เหมือนกับว่ามีเสน่ห์แล้วก็มีโอกาสสมหวังไวมากๆไม่ต้องพูดอะไรเยอะมากมายเลยเอาจริงๆแล้วนะคะกองเนี้ยแล้วก็สิ่งที่อาจารย์เห็นถัดไปก็คือบางทีบางครั้งคุณทั้งสองคนอาจจะต้องแต่ลึกๆแล้วอ่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นอุปสรรคก่อนที่คุณทั้งสองคนจะได้คบกันหรือจะได้รู้จักกันอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเออเวลามันไม่ตรงกันหรือมันแปลได้เหมือนกันว่าเคยรู้จักกันมานานแล้วอยู่ดีก็ไม่ได้รู้จักกันแล้วก็ได้กลับมารู้จักกันอีกรอบนึงมันเหมือนกับว่ามีเหตุใหมีอุปสรรคหรือมีปัญหาหรือมีอะไรต้องแก้ไขก่อนที่จะได้สมหวังกันมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าคนเรามันคู่กันมันก็ไม่แคล้วกันค่ะยังไงก็รักก็คือรักคนนั้นก็คือคนนั้นถ้ามันไม่ใช่ยังไงพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่ใช่แต่ต่อให้คนเนี้ยถ้าเขาใช่อะค่ะยืนนิ่งๆมันก็ใช่เองจริงๆนะเพราะว่ากองเนี้ยไม่ต้องพยายามอะไรมากมายคือความรักบางทีบางครั้งไม่ต้องพยายามเยอะมากมายอาจารย์มองว่าเป็นความรักที่สบายใจอย่างเงี้ยดีกว่าเพราะว่ากองเนี้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้อาจารย์ถึงต้องพยายาม describe หรือพยายามอธิบายให้ฟังว่าเป็นความรักที่เรื่อยๆนะคะแต่มันอาจจะมีบทข้อพิสูจน์หัวใจบททดสอบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่อาจจะมีเข้ามาบ้างแต่ไม่ต้องไปกลัวถ้าคนรักกันจริงหรือชอบกันจริงอาจารย์มองว่าอุปสรรคเล็กๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นบททดสอบบทแทนใจให้กับคุณทั้งสองคนได้รู้นะคะว่าเอ๊ะจริงๆเรารู้สึกกันยังไงกันแน่นะคะอยากจับมือพร้อมกันไหมหรือปล่อยมือกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกถึงมันไม่ใช่ก็จะมีเหตุให้ออกไปทุกอย่างต้องให้เวลาคือต้องใจเย็นจริงๆทั้งคำว่าใจเย็นและเวลาสำคัญขึ้นมาในเวลาเดียวกันฉะนั้นมันแปลว่าอะไรต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะคือกองนี้ขอไม่กำหนดเวลาว่าจะต้องเจอเมื่อไหร่ถ้าเราเปิดใจพร้อมที่จะมีเมื่อไหร่มีโอกาสที่จะเข้ามาสูงมากๆนะคะนี่ดังไพ่อันนี้เลยมีคนมามอบของขวัญให้กันถ้าเราพร้อมและเปิดใจที่จะให้เขาเข้ามานั่นเองนะคะกองนี้เป็นพลังงานที่แบบอ่านแล้วมีความสุขนะอาจารย์อ่านแล้วมีความสุขเหมือนแบบไพ่ที่ขึ้นว่าสุขแล้วมีขวัญกำลังใจนี่ขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะฉะนั้นไม่พูดเยอะเจ็บคอนะคะสำหรับกองนี้ขอให้คุณและครอบครัวของคุณมีความสุขมากๆนะคะขอให้คุณสมหวังในเรื่องความรักคนที่มันไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปนะคะขออนุญาตจบคำทำนายแต่เพียงนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage และ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ